สิงครับงูสิงโอ้ตายฮะไม่น่าไปทำเขาเลยโอ้ตัดหัวไปแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยเมื่อกี้หันไปทางนู่นนี่หันมาทางนี้หันมาแล้วไม่ซึ้งเลยซึ้งเลยนะต้องขอโทษเขานะต้องจุดต้องมีธูปมีเทียนมีดอกไม้มาขอโทษเขาตรงนี้เลยเขาอยู่ตรงนี้นี่ไปตรงนู้นเขาไม่ได้อยู่เขาอยู่ตรงนี้ต้องขอโทษตรงนี้นี่เขาอยู่นี่ขอโทษเขาตรงนี้เลยเนี่ยเขาอยู่นี่เนี่ยดูสิจะทำเขาอ่ะขอโทษเขาคนไหนทำเขาขอโทษเขาเลยขอโทษเขาโทษเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทำบุญไปให้เขาที่เราไปเกิดใหม่แหมมึงก็โอ้เนาะเนี่ยใครว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมาที่ไปแค่ตุ๊ตั้งแต่คนใหญ่แต่ก็มีไม่จริงนี่มีจริงเด้อดูเอานี่ไม่ใช่คนเมานะนี่คนแท้ๆเลยเนี่ยไม่ได้กินเหล้ากินยาเลยเราจะแก้เขายังไงไม่รู้นะต้องขอโทษเขาก่อนล่ะไม่ร่างกายนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่เขาไม่ชอบแล้วขอโทษเขาอย่างเดียวเนี่ยต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนมาขอโทษเขาตรงเนี้ยให้เขาไปเกิดเออให้เขาเออให้เขาระยะเดาหมดก็ให้เขาไปเกิดไหมเออขอโทษเขาได้ทำบุญส่งเขาไปไปทำบุญที่วัดแล้วก็ป้าชาติยันทะเลาะกับป้าทะเลาะแล้วก็เอ่ยชื่อเขาเราจะก็ทะเลาะป้าเราจะโตอย่างไรป้าชื่ออะไรชื่ออะไรเขาได้ทำบุญให้ถูกชื่ออะไรได้เรียกชื่อถูกไปทำบุญให้ครับเออเดี๋ยวเราทำบุญให้ขอโทษขอโทษจะทำบุญให้ตายกูชี้คนนี้ครับทำคนนี้ทำมาขอโทษแล้วเอาธูปเอาเทียนมาเอาดอกไม้มาพี่พี่เอาธูปเอาเทียนมาขอขมาเขาดอกไม้นะตรงนี้เลยเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้อยู่ตรงนู้นเขามาอยู่นี่แล้วมาขอเขาทำไงก็ได้ทำไปเลยทำไปเลยพี่พี่ทำเขาพี่ยังไม่กลัวเขาเจ็บเนี่ยเอ้าพี่ทำไปเลยทำไงให้สบายใจเอ้าที่จะช่วยให้เขาขึ้นสวงสวรรค์ไปเลยให้เกิดไปเป็นสิ่งดีๆไปเกิดแล้วก็บอกเดี๋ยวทำบุญให้ทำบุญให้เขานะเรียกชื่อเขาด้วยนะเวลาทำบุญชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรเออไปเกิดนะน้องเอ้ยน้องไปเกิดเด้อไปไปไปเกิดเด้อเดี๋ยวเขาทำบุญให้เอ้าหายแล้วอยู่เฉยอยู่เฉยอย่ากระชากเขากำลังเอาแรงอยู่พี่อย่าไปกระชากเขาหายแล้วหายแล้วหายแล้วเขาไปแล้วเขาไปเกิดแล้วทำบุญนะถ้าคุณไม่ทำบุญเขาจองล้างจองผ่านนะเข้าใจไหมทำบุญให้เขาเลยตั้งใจทำบุญให้เขานะคุณเห็นอยู่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงนะคุณอย่าทำเป็นเล่นกับเขาจักใจเลยนะใส่ให้เขาไปเลยนี่หายแล้วนี่เขาบ่อยเขาไปเกิดนี่เห็นไหมเขาไปแล้วเขาอภัยให้นะที่ขอโทษเขาเมื่อกี้เขาให้อภัยนี่ผมจะช่วยถ่ายรูปไว้ให้ดูนะดูดิโอ้ดูเอานะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทางเฟซน่ะเห็นไหมเขาขอโทษเมื่อกี้หายเลยหายไปปิดทิ้งเลยโอ้ยเหลือเชื่อนี่ไม่ใช่การละครนะครับไม่ใช่การเล่นไม่ใช่เสแสร้งนะครับนี่เรื่องจริงเลยนะครับนี่ทำเป็นเล่นไม่น่ะนี่นะครับนี่ของจริงๆเลยครับของจริงๆเลยเอาไปเผาให้พระให้เจ้าเขาสวดให้ดีเลยเต็มที่ไปเลยไม่งั้นคุณจะเกิดหายนะหน้าผมบอกให้เอาไปให้พงให้พระเผาเข้าสวดให้เขาเลยความดีมันจะได้หาคุณกลับมาคืนเขาจะได้มีจองร้านจองผานอย่าเอาไปทิ้งนะเอาไปเผาที่วัดนะเข้าใจไหมพี่เอาไปเผาที่วัดให้พระก็สวดนิมนต์พระให้สวดทำให้มันจบนะมันจะได้มีค้างคาใจพี่เข้าใจไหมเออช่วยเขาเราทำร้ายเขาเราต้องช่วยเขาเออดูสิเฮ้ยโอ้ใครว่าบาปบุญไม่มีอย่าไปเชื่อผมนี่คนหนึ่งแหละที่เชื่อนะครับนี่ครับแคมป์คนงานนะครับก่อสร้างเป็นชาวเมียนมา